ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช้เวลาจับชู้3เดือนช็อกจนชินลั่นหนุ่มกัญชัยตามไปออกหุนกระแสวันละ3รอบเคลียร์กันลงตัวเป็นพ่อแม่ของลูกสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กฮิติวุฒิและแพรวแสงทองล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไปเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตที่หลายๆคนอยากรู้รวมไปถึงวิธีจับมือที่3ในไลฟ์กับแจ็คแฟนฉันโดยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้บอกว่าตอนนี้โสดก็มีคนมาต่อคิวสเปคผู้หญิงตอนนี้โดนลบไปเยอะต้องเริ่มใหม่ตอนนี้ไม่มีสเปคสุดท้ายมันอยู่ที่ความสบายใจส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไปเห็นแต่แอบดูพฤติกรรมเรื่อยๆแรกๆก็ช็อกแต่พอสังเกตดูเรื่อยๆก็เริ่มไม่ช็อกเริ่มชินใช้เวลาประมาณ3เดือนในการแอบดูโดยแจ็คแฟนฉันก็ถามว่าที่หนุ่มอยากให้ไปออกหนกระแสด้วยด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จึงตอบว่า3วันวันละ3รอบแล้วไม่ได้ไปหรอกผมยุ่งจริงๆแต่พี่แจ็คมาได้จังหวะบังเอิญเห็นพี่แจ็คมาแล้วอย่าโทรมาด่าผมนะพอดีจังหวะจริงๆบิ๊กเข้ามากรุงเทพพอดีได้เจอกับพี่แจ็คพร้อมมาเล่นกรุงเทพเดี๋ยวบิ๊กจะไปเมาดิฟต่อกับลูกสาวก่อนที่จะกลับมาลุยงานค่ายเพลงต่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ